ือนแบบมาเที่ยวบ้านคุณยายอะไรอย่างงี้เหมือนมาเที่ยวบ้านคุณยายแล้วดูโอ้โหจัดเต็มวันแรกเบาๆไม่ผู้ชายแผนของจริงมาแบบโนแพลนเฮ้ยคนเยอะอยู่นะนี่งานมันยิ่งใหญ่นะใช่ปะงานดูยิ่งใหญ่อยู่นะพี่จ๊ะจี้พี่จ๊ะคนเมื่อกี้คือตอนที่เราขับรถมาเราก็ค่อยรู้ว่าเอ้ยมันจะมีหนุ่มเยอะไหมแล้วเมื่อกี้ก็จอดรถเราก็มีหนุ่มเดินผ่านที่บอกโอ้ยก็มีหนุ่มอยู่แล้วก็กรี๊ดลั่นรถเลยยังมันก็ต้องมาดูหนุ่มปะเธอคนงงแหละพี่เบลเป็นคนแบบนี้เหรอให้พี่ได้มีโอกาสได้เป็นคนแบบนี้ก่อนดิพี่จะแก่เกินไปนิดนึงนิดนึงให้พี่ได้มีโอกาสช่วงนี้ของชีวิตบ้างนะเด็กๆนะนะจ๊ะให้พี่ใช้ชีวิตโสดก่อนนะจ๊ะและนี่คือห้องของเราน่ารักไหมคะทุกคนแบบสไตล์พื้นบ้านใต้พื้นบ้านเพราะเราอยู่ต่างจังหวัดเหมือนแบบมาเที่ยวบ้านคุณยายอะไรอย่างงี้เหมือนมาเที่ยวบ้านคุณยายอันนี้เรามากับคนรู้จักของพี่ไอรีนะคะมาแบบฟรีทั้งงานเขาน่าจะแบบว่าทำบ้านเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเอาไว้ให้แบบ guest house อะไรอย่างเงี้ยใช่พวกเราไม่เคยมองนอนเสื้อไอ้เขาเรียกนอนแบบ
มันเหมือนในซีรีส์เกาหลีอะแกฉันไม่เคยเห็นตอนน่ะนี่เป็นของแบบนางเอกพระเอกไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วแบบเรือใช่แบบพระเอกนางเอกทั้งต่างจังหวัดนะคะฟิลซีรีส์ท่านหนึ่งแล้วไหนพระเอกของเรามีแค่เราเนี่ยแหละชิงกูชิงกูทุกคนเมื่อกี้จะเมาไปกินข้าวมาแบบนึงคือเบลอะโดนคนเกาหลีทักว่าแบบว่าทำไมแบบเบลกินสองมือใช่ปะคือช้อนถือช้อนแล้วถือตะเกียบแล้วเขาถามว่าเบลหิวหรอเบลถามว่าทำไมเขาบอกพี่ยูยูถือช้อนแล้วถือทั้งเกียบเหมือนแบบกินแบบตะกะแบบใช้สองมือกินเลยอย่างเงี้ยคนเกาหลีจะใช้แบบถ้าสมมติว่าเขาหยิบช้อนเขาจะวางตะเกียบหยิบตะเกียบจะวางช้อนแล้วเบลก็หันไปมองไอรีนด้วยไอรีนกินสองข้าวเหมือนกันยูมาจากคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันฟีลแบบคนไทยเราจะใช้ช้อนส้อมจนชินมันก็จะใช้สองมือทุกคนอันนึงเกี่ยให้มันเรียบร้อยอันนึงรองอะไรอย่างเงี้ยชื่อของเราส้มคือเดินลงไปก็คือเห็นเลยว่าอีนี่มันส้มมากพอเราแต่งตัวเสร็จแล้วเป็นทีมฟ้ากับทีมส้มส้มไม่ไหวหัวใจสารภาพคุณไอรีนคือจัดเต็มมากคือคุณบอกว่าวันแรกเบาๆแล้วดูโอ้โหจัดเต็มวันแรกเบาๆแล้วตัดภาพมาที่ฉันจัดเต็มกว่าแล้วตอนนี้คือเงียบมากเพราะว่าเราต้องเดินไป16นาทีนะคะมันเหมือนมีเราคุยกันอยู่2คนแล้วตอนเนี้ยคือถ้าเราหยุดพูดปุ๊บมันจะแบบเงียบมันจะเป็นไซเลนทันทีคือแค่เราเดินเราได้ยินเสียงเท้าตัวเองเลยที่เกาหลีเขาแบบเวลาจัดงานเขาแบบไม่ได้เปิดดังแบบที่ไทยเลยอ่ะทุกคนเฮ้ยแต่ว่ามันก็มีแสงๆอยู่ก็นี่ไงเห็นปะเนี่ยแสงๆไอรีนบอกว่าเนี่ยแบบว่าที่เกาหลีเขาจะแบบว่าซีเรียสเรื่องการรบกวนชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบดังมากเกินไปก็จะเรียกตำรวจใช่มางานมันก็เลยจะแบบว่าไม่ได้ดังมากถึงขนาดแบบอู้หน้าอินเสิร์ตค่ะอินเสิร์ตไปค่ะสะดุดเกือบสวยแล้วนะอีกนิดนึงเริ่มได้ยินเสียงแล้วเตอร์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 คาดหวังไหมคะคาดหวังเราจะได้เห็นผู้ชายแล้วร้านนึงมันเป็นแนงยอนแต่ไอรีนบอกว่ามันเป็นแนงยอนสไตล์แบบเกาหลีเหนือเออซึ่งแบบเราก็ไม่เคยกินเหมือนกันเห็นมันมีเครื่องเคียงเยอะเดียมแล้วก็มันมีแบบเป็นกระทะให้เราปิ้งอะไรไม่รู้อะไม่รู้ว่าเออเห็นมันแบบมันมีในรีวิวก็เลยแบบเออน่าสนใจดีนะคะเป็นพวกสรรหาร้านของกินไว้ใจเราคือทะเลตอนกลางวันเราได้เห็นทะเลตอนกลางวันแล้วเย้ทุกคนดูโหรถเยอะมากทุกคนวันนี้คนเยอะแน่ๆเลยเพราะว่าคนเยอะมากเนี่ยเห็นป่ะมันมีหมูกระทะไอ้ที่평양물냉면평양비빔냉면อาบีบีแนมอ๋อเคยกินอันนี้ป่ะอูจิโนฟินเลยมันเป็นอาหารที่ต้องกินเวลามาแถวนี้จริงเหรอมันคืออะไรมันคือปลาหมึกแล้วก็ขอไส้ซินเดย์อ่ะไม่เ
ม่เคยกินแต่ลองกินดูน่ากินมากปลาหมึกสอดไส้หมูคือมันไม่ใช่ไส้วัวอะไรหมายถึงว่าซุนเดมันเหมือนแบบมันคือคำว่าสอดไส้อ๋อใช่ซุนเดด้วยความที่นี่ก็ไม่ใช่มันเกาหลีนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงได้แบบนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าน้ำซุปแดงๆของที่นี่ใช้เนื้อเกาหลีประเภทดีในการทำก็เลยแนะนำให้แบบกินเลยแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบรสชาติของมันก็สามารถเติมน้ำส้มสายชูหรือว่าเติมมัสตาร์ดก็ได้ไกลนะคะไกลมันเป็นฟิลแบบคาเฟ่แล้วก็เป็นแบบพี่เล่นเสิร์ฟด้วยนะคะก็คือครั้งที่แล้วที่เวลมายังกับพี่ยองซองแต่ว่าเราเนี่ยเวลมาอีกรอบเพราะว่าตอนนั้นฝนมันตกแล้วเหมือนที่นี่มันก็แบบดังอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยยืนตรงนี้ก็ดีนะ ชุดคู่เลยค่ะวันนี้เสื้อของซันเบิร์นและนี่ก็คือกระโปรงของซันเบิร์นใช่แล้วแค่คนละสีหนูว่าตรงนี้เขาจัดเป็นงานวะแล้วแบบใครก็เข้ามาก็ได้หรอใช่ปะอุ้ยทำไมเรามามั่วแบบนี้หรือว่าเราก็ซื้ออะไรสักอย่างแล้วเราก็นั่งสถานะแต่เมื่อกี้มันมีแต่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันมีน้ำแอลกอฮอล์ด้วยนี่ไม่ผู้ชายเก็บอาการหน่อยค่ะสูตรน้ำเกาหลีมันเค็มทุกที่ว่าน้ำเกาหลีอ่ะเฮ้ยแต่ว่ามันไม่ได้เค็มแบบแสบๆอันนี้ไทยอ่ะมันเค็มแบบนุ่นๆมันเค็มแบบนุ่นๆทุกคนตอนนี้เรากลับไปเปลี่ยนชุดแล้วก็มางานเมื่อวานอีกรอบนี่เรามีบิกินี่ข้างในแต่เราว่าปิดไว้ก่อนวันนี้คนเยอะมากพี่ใส่เอาจนดึกเลยนะคะทุกคนค่าเช็ดตัว300 บาทนะคะ
ก็โอเคอยู่ป่ะก็ปกติขนใหญ่มากขนใหญ่มากแล้วก็ให้กลับบ้านเลยใช่ไหมใช่ก็คุ้มนะถ้าเราไปซื้อที่ห้างก็ก็ราคาประมาณนี้แหละขออนุญาตปิดค้างเพราะว่าสิวขึ้นวันนี้คือวันที่3ของเราไม่เหลือสภาพฝนตกด้วยทุกคนทุกวันเราเล่นน้ำจนไมเกรนขึ้นแล้วเราก็เลยบอกว่าไม่ได้ถ่ายคลิปต่อเพราะว่าปวดหัวมากตอนนี้เรามากินข้าวนะคะที่แทนบีชที่เรามาพูปาร์ตี้เมื่อวานมันเรียกพูปาร์ตี้ใช่ไหมน่าจะพูปาร์ตี้ได้ที่เรามาพูปาร์ตี้เมื่อวานนะคะเบลเป็นออนิออนของเราเป็นคลาสสิกอร่อยนะเบอร์เกอร์อย่างเบอร์เกอร์เขาเอาขนาดไซส์ปากใครมาเป็นมาตรฐานใหญ่มากข้าวฮังกอริกคือข้าวคำใหญ่มากใช่ทำไมใช่รู้นี่ก็ไม่ใช่คนเกาหลีเหมือนกันเชื่อตั้งแต่กินตะเกียบกับช้อนแล้วเป็นไฟอร่อยมากกรอบมากทุกคนตอนนี้เรากำลังกลับโซแล้วนะคะวันนี้ฝนตกเราเลยไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะยังนะคะฝนมันตามจองล้างจองผ่านเบลสุดๆไม่ว่าจะปีที่แล้วหรือปีนี้ก็ตามก็จะไม่มีอะไรแล้วเราก็จะจบคลิปกันเพียงเท่านี้จบแบบงงๆจบแบบงงๆจริงๆทริปนี้ก็งงๆอยู่เราเองก็งงๆมันไม่แบบว่ามันไม่ได้เป็นอะไรตามที่คิดสักอย่างแต่ว่าก็สนุกดีเพราะว่าเราเที่ยวกันแบบงงๆสุดๆนะคะแต่สิ่งเดียวที่เรามั่นใจได้เลยว่าถ้าทุกคนมาอย่างทุกคนจะเจอผู้ชายถอดเสื้อใช่ก็ถ้าสาวๆคนไหนชอบอะไรแบบนี้ก็สามารถมาได้เหมือนผู้ชายเขาก็เป็นฟีลแบบว่าถ้ามาอย่างจะต้องแบบถอดเสื้อเนาะใช่มันน่าจะเป็นอารมณ์ว่าแบบเฮ้ยมึงกูอยากถอดเสื้อไปยังกันอะไรแบบนี้เออมันฟีลแบบอย่างนั้นแหละนั่นแหละค่ะทุกคนจบกับคลิปยังนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยก็ไปดูคลิปช่องไอรีนได้ที่เราแต่งตัวกัน Get ready กันดีค่ะ